อยู่เลยเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีตอนกี่โมงวะนี่หนึ่งยี่ห้าทีหนึ่งครึ่งค่ะณจุดนี้ได้กล่าวว่าแดกหอยแล้วมีคนท้องเสียโอ้ยก็กลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะปวดท้องอะไรปากอ่ะเพราะว่าแบบคือยังไงดีอ่ะจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็ทำงานวันเสาร์ก็แบบบินไปหาดใหญ่ไปเดินแบบอีกก็คือจริงๆแล้วอ่ะแบบงานแน่นโหดูเป็นคนเซเลบไม่ใช่หรอกคือทำงานจริงๆแต่ก็มีลมอยากเที่ยวแล้วแบบบางทีนะเราทำงานเราแบบเราก็อยากเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราทำงานปุ๊บเพื่อนก็ชวนเที่ยวแต่พอกูว่างปุ๊บเพื่อนก็เอ้ยอยู่กับพอบ้างอยู่กับนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะเพื่อนที่หมายถึงคนอื่นใช่ป่ะที่อยู่กับพอเนี่ยอ๋อย่อจากอะไรผัวคนอื่นผัวคนอื่นโอเคไหมผัวคนอื่นเราไม่เอานะคะเราไม่แย่งผัวคนอื่นโอเคปะอยู่กับพอค่ะแล้วก็จับคอนโดก็ได้วะเรามีที่เที่ยวอ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะไปนั่งเล่นเพราะเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่ตรงแบบใกล้ๆนั่งเล่นเลยแล้วแบบถามว่าทำไงคือพอดีเพื่อนอ่ะแต่งตัวไม่ดีอีดอกไม่รู้จะสวยไปไหนไงใครใครแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่ดีไม่อยากเข้าไปเลยเดี๋ยวผู้ชายนู่นนี่นั่นโอ้ยชีแบบว่าชีเยอะเนาะฟังดูชีเยอะไอ้นี่หน้าตบเนาะไอ้เนี่ยป๊อปปันเสียงตำรวจจ้าเนี่ยโดนเป่าขึ้นมาชิบหายเลยไม่เป็นไรหอยมาเซฮัลโหลดีไม่เป็นไรเพราะเวลาเจอคุณตำรวจปุ๊บคุณตำรวจจะอ่อนละทวยทุกทีขอใครขอมึงขอนมสู้ตำรวจไทยอ่ะน่ารักจะตายเนอะน่ารักมากแดกเก่งมากโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตำรวจเขาฟังอยู่เขาจะแบบไม่ใช่นะคะเป็นบางคนค่ะแต่ว่าคนอื่นก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเม็ดเปิดเพลงนี้อันเนี้ยก็ตอนนี้ก็แบบผ่านร้านเล่าไปหลายร้านมากอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ข่าวว่าเพื่อนๆชวนเต็มเลยปึ๊บแต่ก็ไม่กล้าไปอ่ะเพราะว่ากลัวเมาเพราะว่าไม่อยากให้เห็นว่าฟี่เมาเป็นไงฟี่เมาแล้วแบบเบียมานะหลายคนแบบไม่ค่อยได้ปลดปล่อยเลยไม่เป็นไรกลับไปนอนก็ได้เพราะมีคนบางคนเขาบอกว่านอนดีกว่าย้ำอีกรอบคนนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ย้ำอีกรอบนะเรื่องดาราหรืออะไรอย่าเสือกโอเคปะคะอย่าเสือกเรื่องของโก ไม่หรอกเรื่องแรกแค่พูดแค่นี้แหละโอเคปะหรือเปล่า